รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยประกันสังคมจังหวัดยะลาและคณะครับกรรมการประกันสังคมจังหวัดยะลาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบกระเป๋าของขวัญแก่ประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา33ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาอำเภอเมืองยะลาครับนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าประชาชนทุกคนต้องได้รับการดูแลด้านการรักษาพยาบาลเมื่อได้รับความเจ็บป่วยซึ่งการเป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมถือเป็นสิ่งที่ดีมากวันนี้ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา44ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและจากการได้รับสวัสดิการในการช่วยเหลือในการคลอดผู้ที่คลอดบุตรผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ทั้งหมดนี้มีอาการดีขึ้นมากมีญาติมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้ที่รับประกันตนจะได้รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลการหยุดงานและมีเงินออมตอนชราภาพก็คือบำเหน็จครับจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจหรือผู้ประกันตนอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระต่างๆทั้งหลายให้เป็นผู้ประกันตนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40หรือหลายท่านก็สมัครไว้แล้วในช่วงโควิด19ระบาดมีผู้ประกันตนอยู่ประมาณ 200,000 กว่ารายปัจจุบันมีผู้ส่งเงินประกันตนน้อยลงเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ส่งเงินประกันตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับสวัสดิการต่อไปครับ